ในวันนี้ใครมาดูพวกเราแล้วยังลืมคนเก่าไม่ได้นะคะในนี้เยอะไหมคะใครลืมแฟนเก่าไม่ได้ขอเสียงขึ้นมาดังๆหน่อยได้ไหมพวกเราเคยโทรหาแฟนเก่าให้กับคนจำนวนมากเลยจริงๆมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายและแม้แต่ผู้ชายก็เคยมาร้องไห้บนเวทีกับพวกเราแล้วเหมือนกันถึงจุดหนึ่งพวกเราก็เลยเลิกโทรค่ะสวัสดีครับพอดีเบื่อๆเลยมาไลฟ์เหงาอยู่คนเดียวแฟนเก่าไม่ได้มีไว้ให้จำนะคะแฟนเก่ามีไว้ให้ลืมนะคะทุกคนกำลังกลับบ้านกันใช่ไหมครับเนี่ย4 ทุ่มแล้วน่าถึงบ้านกันละมั้งเด็กๆก็ไปนอนกันได้แล้วครับผมเอาเปิดเพลงเศร้ามีคนโดนเทเฉยไลฟ์ตอนรีดผ้าอย่าทำผ้าไหม้เด้อชวนคุยหน่อยเบื่อเป็นเพิ่งเล่นฟิตเนสเสร็จครับผมเด็กสักพักน่าจะขึ้นห้องอาบน้ำมีแต่แดงมีตอนไหนยังไม่รู้เลยฮะแต่เห็นพี่แบบเกินๆมาแล้วเนาะเขาไปฝังเข็มกับครอบแก้วมาเจ็บมากมันช่วยรักษาจริงไหมคือแบบปวดหลังมากคิดถึงเหมือนกันครับนี่ไงเดี๋ยวจะมีงาน Cast Award หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพอเขาก็รู้สึกว่าเขาจะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเขากำหนดบัตรกับคนเข้าใช่ไหมก็น่าอาจจะไม่ได้เข้ากันทุกคนเนาะสินเจ้าครับผมคนที่ควรคู่รักของเธอหยุดทำกันบ้านเพื่อมาหาเนี่ยเอาอีกแหละเนี่ยได้เดี๋ยวไปทำกันบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีส่งจานตีก้นนะก็รู้น่าเสียใจเมื่อมันสายเกินไม่มีแล้วที่เคยรักกันใช่เห็นวันก่อนคนที่ไปล่องเรือกับบุญแล้วเขาแบบเมาเรือก็คือแบบแทบไม่ได้ทำอะไรก็ขอโทษด้วยนะว่าแบบพอดีงานมันจัดบนเรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเมาเรือก็ไว้งานหน้าค่อยเจอกันนะครับผมแบบเห็นไปแล้วแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งเมาเรืออย่างเดียวแบบกล้องสั่นอะไรอย่างนี้ก็ไว้รอบหน้าค่อยเจอกันแบบบนบกเนาะไปเจอกันดีๆดีกว่าเด็กๆไปนอนได้แล้วครับผมส่วนคนที่กำลังกลับบ้านเนาะพวกพี่ๆที่แบบเพิ่งทำงานเสร็จกำลังขับรถกลับบ้านขับรถดีๆนะครับผมก็ดูไลฟ์ได้แต่ห้ามพิมพ์ตอบ
ห้ามพิมพ์ถามมาเดี๋ยวอาจเป็นอันตรายนะครับผมแต่จริงก็ไม่อยากให้ดูเลยเพราะแบบเวลาขับรถเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิเดี๋ยวอันตรายเมื่อคือใครได้รวงของบ้างไหมอ้วนตายแล้วอ้วนกลายเป็นหมูย่างไปแล้วหมูย่างบนดาดฟ้าด้วยเพื่อนกันเป็นหมูย่างขอให้คนนั้นดีกว่าฉันทุกอย่างคอยดูแลในอยู่เคียงข้างนี่ไลฟ์รอเป็นไอ้นี่ทำอะไรเสร็จจะไปเล่นเกมละไม่เล่นเกมประมาณ3วันแล้วมั้งครับ 2-3 วันแล้วเพราะแบบมีงานตลอดเลยที่จริงเดือนนี้มีงานประมาณทั้งเดือนเลยตั้งแต่ต้นเดือนจนสิ้นเดือนว่างอยู่3วันแขนไปโดนอะไรมาแขนตรงนี้หรออันนี้เป็นแผลเป็นตั้งแต่เด็กๆนะครับผมตอนนั้นรู้สึกน่าจะหนีรั้วโรงเรียนหรือเปล่าปีนรั้วข้ามมาแล้วโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่มันเป็นแง่งๆน้ำหนามอ่ะเกี่ยวเอาตรงนี้แล้วตรงนี้อย่าทำตามนะครับไม่ดีตอนนั้นบุญเป็นเด็กนิสัยไม่ดีเฉยๆแต่ตอนนี้นิสัยดีแล้วเป็นเด็กน่ารักเออใช่ใครที่ยังไม่ได้ฟอร์บ้านเปรมนะครับผมพอดีบ้านเปรมเขาเปิดใหม่เนาะไม่ใช่เปิดใหม่สิเขารีโนเวทใหม่เป็นบ้านแบบบ้านแฟนเบสอะไรอย่างงี้บ้านแฟนเบสของเปรมก็ฝากไปฟอร์ด้วยนะครับผมเป็นสเปซเนาะออฟฟิเชียลเป็นบ้านใหม่ของเปรมฝากเขาไปฟอร์ฝากเขาไปติดตามด้วยนะครับผมได้ติดตามความน่ารักของอ้วนเยอะYou are so cute too. ไม่น่ารักหนูมีหนวดขึ้นอยู่แล้วช่วงนี้ขี้เกียจโกนหนวดมากเลยหนวดคือแบบขึ้นบ่อยมากเพลงอะไรอีกดีนี่ดีกว่าที่เห็นหน้าแดงๆไม่ใช่อะไรนะฮะแสงจากแสงจะคอมมันไม่ใช่หน้าแทงหน้าม่วงแต่พอลงไปแล้วก็รู้สึกว่าคนสนุกกับพวกเราดีก็ขอบคุณนะคะที่มาเจอกันในวันนี้จะเล่าให้ฟังว่าที่มาของความไม่มั่นใจในตัวเองวันนี้ก็เพิ่งไปฟิตเนสมามาจากจุดเริ่มต้นของวันนี้มันไม่ค่อยดีการไม่ค่อยมีเลยไม่รู้จะแบ่งมาทำไมดูกล้ามเลยมีอยู่หน่อยนึงตึ๊ดนึงขนาดเล่นแล้วนะนี่ก็เล่นทั้งเล่นทั้งกินมันก็ไม่ขึ้นน่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรขึ้นน้อยอ่ะนี่เสงมากเลยบอกไว้ล่วงหน้าว่าหลังจากเพลงใจฉันขึ้นมาขอบคุณที่เห็นคุณค่าของสิ่งของที่ชื่อว่าฉันที่เคยโดนทำร้าย Hi Interfan กล้ามไม่ขึ้นจริงๆใช่ไหมพี่แกมันขึ้นยากมากเลยอะกล้ามอะจริงคือเราก็กินเยอะแล้วก็เล่นเยอะแล้วนะนี่เล่นแบบแต่มี2วันที่ไม่ได้เล่นนะพี่แกคือติดงานที่เหลือก็เล่นมาตลอดเลยนะนี่ก็พยายามกินให้ถึงอยู่ก็น่าจะกินถึงวันนี้ซัดเตตกิลไป4กล่องแล้วฮะคือต้องเข้าใจว่าบุญไม่มีพื้นฐานการแบบการมีกล้ามเนื้อเลยอ่ะคือตั้งแต่เด็กยันโตเล่นกีฬาน้อยมาก
เล่นแต่เกมเล่นเกมอย่างเดียวเลยแต่ดูลีนขึ้นนะใช่พี่แกคือช่วงนี้วิ่งคือตารางฟิตเนสผมคือวิ่งครึ่งชั่วโมงวิ่งครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วค่อยไปเล่นหน้าอกกับแขนแต่แขนน่ะใหญ่ขึ้นอกก็ใหญ่ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วซิกแพคก็พอมีอยู่ถ้าเกิดแบบทำให้ลีนเลยอ่ะน่าจะพอเห็นซิกแพคอยู่ค่ะประมาณ4แพคได้อยู่บุญเห็นเขาประกาศเรื่องบัตรคอนเห็นแล้วครับก็คือเขายังไม่รู้กำหนดใช่ไหมแต่เขาให้คืนเงินได้แล้วก็จะดองบัตรไว้อย่างเงี้ยแหละฮะจะดองจนกว่าจะเน่าคนอย่างฉันจะยอมเดี๋ยวไว้เจอพี่แก่จะเปิดให้ดูพี่แก่มันก็ขึ้นแล้วนะแต่กับมันก็พอมีแต่แขนใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเลยที่เธอยอมรักกันเปิดเพลงเศร้าจังบุญเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเศร้าครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเพลงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืนคักอะไรอย่างนี้เออนี่ทาดากำลังหัดเล่นกีตาร์ฮะก็คือกำลังหัดเล่นกีตาร์แล้วทักไปถามเปมว่าเล่นยังไงคือฝึกเล่นประมาณ3ชั่วโมงแล้วได้อยู่3คอร์ด3คอร์ดแบบงงๆด้วยแล้วคือแบบเนี่ยนิ้วแดงนิ้วแตกไปหมดก็คืออยากเล่นกีตาร์เป็นเพราะแบบเราก็ร้องเพลงพอได้เนาะแล้วก็แบบพอไปไหนเราก็อยากแบบลองเล่นเองอะไรอย่างงี้เอาท็อปไอ้ท็อปปักท็อปไม่เจอกันนานฝึกได้มา3ชั่วโมงแล้วรวมเมื่อวานก็ด้วยอีกเป็นประมาณ4ชั่วโมงเฮ้ยแต่เราพยายามเล่นคอร์ดของเพลงหน้าหนาวที่แล้วอ่ะก็คือพอนุ่งหนิ่งได้อยู่แล้วกิ๊บเปมทักไปหาเปมไลน์มาบอกว่าซื้อหนังสือคอร์ดสอนเล่นกีตาร์ดีกว่าก็คือเบิร์ดคัมโอเคทุกคนเราจะไม่เล่นดนตรีแล้วเราจะไม่ร้องเพลงเราจะถ่ายรูปจนกว่าจะเลิกงานนะคะวันนี้วันเกิดใครเป็นเล่นกีตาร์เป็นไหมเป็นเล่นกีตาร์เป็นครับผมเป็นเล่นเก่งด้วยที่ไหนคะคนสวยมาที่ทำยังไงปีหนึ่งจะมาทีมาขอถ่ายรูปด้วยหน่อยโต๊ะอยู่ไหนเอาแป๊บนึงนะ everybody รบนะถ้าพูดไม่ชัดใช่ครับผมเวลาหมุนใส่ listener มันจะพูดไม่ชัดเขาแบบปกติคนเราเวลาพูดใช่ไหมลิ้นจะเวลาพูดแบบรอเรืออย่างเงี้ยรอเรือลิ้นจะต้องแตะให้สุดเนี่ยนะมันก็แตะไม่สุดครับผมมันก็เลยได้เป็นอย่างนั้นแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมได้หรือเปล่าหากไม่ยอมพี่อ้ามสวัสดีครับคิดถึงพี่ๆที่ช่อง5จังเมื่อไหร่ช่อง5จะจ้างงานบ้างนะสิ่งที่เธอถามมาไม่ตอบอย่างไรได้หรือเธอห
ไม่ทันเลือกเลยดูก่อนว่าเฮ้ยเป็นออนแล้วพี่บุญได้คอร์ดอะไรบ้างตอนนี้ได้คอร์ด C แล้วครับผมอันนี้เล่นได้คอร์ด C ได้คอร์ด C มาตัวได้คอร์ด D ได้คอร์ด E minor D minor ว้าวแต่คือแบบยังแบบนี่ไม่ได้ยังดีดไม่ค่อยได้แต่เกาพอได้อยู่อ๋อวันเกิดใช่ไหมครับผมก็ใครที่เกิดวันนี้พรุ่งนี้หรือเดือนนี้นะครับผมก็มีความสุขมากๆนะครับผมถ้าเกิดเป็นเด็กๆ ก็ขอให้ตั้งใจเรียนเด้อเช่นตอนนี้ก็ควรไปนอนได้แล้วหรือถ้าทำการบ้านอยู่ก็ออกไลฟ์ไปตั้งใจทำการบ้านเพื่ออนาคตของตัวเองเข้าใจไหมหนูๆส่วนพี่ๆที่ทำงานนะครับผมก็สู้ๆกันทำงานก็อย่าโดดงานบ่อยฮะอย่าโดดงานมาหาเด็กๆน้องๆบ่อยๆตั้งใจทำงานก่อนเพื่อแบบอนาคตตัวเองไงพออนาคตตัวเองมั่นคงแล้วก็ค่อยแบบมาหาน้องๆได้อะไรอย่างงี้ไม่มีทางให้เลิกละบอกฝันดีหน่อยฝันดีจ้ะฝันดีแล้วก็ไปนอนได้แล้วต้องโดดงานเขียนบทพี่แกอยากอ่านบทจังเลยขอดูบทหน่อยได้ไหมอยากอ่านบทจังเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าฉันจะเลือกให้เธอเลือกฉันไม่นอนงะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนก็เถอะไม่ได้เด้อเห็นเขาบอกเขาจะปรับให้แบบเปิดเรียนทุกวันเลยใช่ไหมอดทนนะเด็กๆเอาจริงๆช่วงเวลาที่น้องๆเรียนอะเป็นช่วงเวลาที่พี่มีที่มีความสุขที่สุดแล้วนะถ้าพอจบออกมาพอทำงานเราจะรู้ว่าความลำบากยากเข็ญมันเยอะกว่าตอนเรียนมากๆต้องหาเงินเองหางานต้องทนกับแบบกับเพื่อนร่วมงานต้องเจอแบบหัวหน้างานที่แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ดีอ่ะตอนเรียนคือชีวิตที่แบบสุขสบายที่สุดแล้วเก็บความทรงจำไว้เยอะๆอย่าโดดเรียนพี่ยังเสียดายเองเลยแบบเวลาตอนเรียนทำไมพี่ไม่ตั้งใจได้อยู่กับเพื่อนนี่หาปาจิงโกะไปบางวันสังคมมันโหดร้ายเนี่ยดูพี่แกะเป็นตัวอย่างลองอ่านทวิตพี่แกะดูมีแต่บอสทั้งนั้นเลยมีแต่เจ้านายตั้งใจตอนฝึกงานด้วยใช่ตั้งใจตอนฝึกงานด้วยครับถ้าอยากรู้ประวัติความเป็นมาตอนบุญฝึกงานกันลองไปถามพี่อ้ำดูสาวเธอความรักที่มอบให้เธอที่จะเป็นวันนั้นไปนั่งฟังเป็นแบบเรียนร้องเพลงใช่ไหมอุ้ยเขาร้องเพลงแบบสากลดีมากเลยนะต้องแบบลองให้เปมแบบร้องสากลเพราะเหมือนแบบเปมชอบฟังเพลงสากลเยอะอะไรอย่างงี้เขาชอบของเขาแหละ
ต้าหนองนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ที่ทำอย่างนั้นมันท้าทายเปลี่ยนเพลงชวนพี่เปามาไลฟ์ด้วยเปาน่าจะอาบน้ำอยู่ครับผมเพราะน่าจะเพิ่งเล่นฟิตเนสเสร็จปกติแบบเป็นไม่ชอบเล่นฟิตเนสประมาณดึกๆเล่นเย็นๆค่ำๆไงเพราะแบบคนไม่เยอะอะไรอย่างนี้ชอบรูปใช่ไปไหมชอบดิพี่ก็ติดอยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยติดมากกว่านี้แต่กลัวคอนโดแบบเขาจะว่าเอาเพราะแบบเราต้องเจาะตรงนู้นตรงนี้มาร์คไลฟ์เหรอมาร์คไลฟ์ใช่เหรอเฮ้ยลงไลฟ์ก่อนแค่นี้นะไปดูมาร์คไลฟ์ก่อนทุกคนบ๊ายบาย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 บ๊ายสวัสดีครับคนทุกคนย้ายไลฟ์เดี๋ยวย้ายไลฟ์ย้ายไลฟ์ไปไลฟ์นู้นไปไป